คราวนี้มันก็ไปเกี่ยวพันกับคุณสมบัติของตัวนำแต่ละอย่างก็มีคำว่าconnectivity คือความนำ conductor รู้จักไหมฮะ conductor ไวทยากรเนี่ยที่มีไม้อยู่อันหนึ่งชี้เขาเล่นดนตรีทั้งวงเนี่ยนี่ conductor หรือภาษาไทยเรียกว่าไวทยากรเป็นตัวนำนำวงเล่นวงดนตรีเล่นขนาดไหนชี้ไปทางนู้นนั่นคือโอโบต้องเป่าอย่างนี้ไวโอลินต้องเล่นเปียโนอย่างนี้นักร้องต้องว้าวอย่างนี้นั่นแหละถ้าชี้ไปแล้วคุณยังมาเล่นอย่างนี้แล้วก็จะเอาไม้ตัวนั้นเขกกระโหลกโป๊กเข้าConnectivity คือสภาพความนำก็คือความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้าไหลไปได้ว่าคุณสามารถไอ้ตัวเนี้ยคุณสามารถให้กระแสไหลได้มากได้น้อยยังไงเป็นคุณสมบัติตัวนี้เขาใช้ว่าเป็น adverb หรือ adjective เนี่ย adjective ใช่ไหมadjective ครับ tive ครับไม่ใช่ verb ใช่ไหมถ้าเวิร์บมันต้องนำกริยาใช่ไหมเป็นกริยาใช่ไหมแต่นี่เป็นคุณศัพท์โอเคครับก็กำหนดครับไปว่าไอความนำไฟฟ้าหรือ connectivity เนี่ยก็ให้เป็นตัวจีใหญ่หมายถึงความสามารถหรือคุณสมบัติในการยินยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มากได้น้อยหรือได้ดีมากดีน้อยอย่างไม้ได้แค่นี้นะถ้าอลูมิเนียมได้มากขึ้นทองแดงเงินได้มากขึ้นทองได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ลักษณะคืออย่างนี้ความสามารถในการให้เยอะมากและต่อมาจึงบอกว่าครูไม่อยากจะพูดคำว่าโลหะตรงนี้ครูบอกว่าโลหะชนิดเดียวกันมีความต้านทานดังนี้ครูขอให้เปลี่ยนคำว่าโลหะเป็นว่าตัวนำนะฮะตัวนำชนิดเดียวกันเพราะว่าไอ้ตัวนำกระแสนี่ไม่ใช่โลหะอย่างเดียวสารละลายก็เป็นตัวนำได้ใช่ไหมฮะอย่างน้ำเป็นตัวนำไหมครับน้ำเป็นตัวนำไหมน้ำบริสุทธิ์ไม่เป็นนะแต่น้ำริมคลองอะไรมันผสมสารละลายอื่นๆมันจึงเป็นตัวนำนะครับถ้าน้ำเนี่ยจริงๆคำว่าน้ำเนี่ยไม่เป็นตัวนำแต่น้ำที่อยู่ทั่วไปเนี่ยมันปนเปกับสารอื่นๆเป็นการสารละลายอย่างน้ำประปาก็ต้องผสมคลอรีนใช่ไหมนะคลอรีนก็คืออะไรครับ Cl คลอรีนที่ผสมเข้าไปในนั้นน้ำเพื่อฆ่าเชื้อต่างๆแล้วน้ำที่เราใช้นี่มันไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์งั้นตรงนี้คำว่าโลหะครูขอตัดให้เปลี่ยนคำว่าตัวนำเพราะของเหลวก็เป็นตัวนำได้แก๊สก็เป็นตัวนำได้อะโลหะก็เป็นตัวนำได้อะโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีสุดคืออะไรครับคาร์บอนไอ้พวกถ่านพวกกราไฟต์พวกนี้ก็เป็นตัวนำเห็นไหมว่าเราจะใช้คาร์บอนมาใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลายอย่าง
ประเด็นแรกก็คือถ้าลวดมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากันมี A เท่ากันลวดตัวนำที่ยาวจะมีความต้านทานมากกว่าเหมือนท่อน้ำนักเรียนท่อน้ำนักเรียนวัดมาแค่ศอกหนึ่งกับอีกเส้นหนึ่งตัดมาวาหนึ่งแล้วปล่อยให้น้ำไหลพร้อมกันปล่อยไปพร้อมกันวิ่งไปพร้อมกันไอ้ท่อสั้นมันย่อมวิ่งไปได้เร็วกว่าใช่ไหมฮะไปถึงไปอีกปลายท่อหนึ่งมากกว่าไอ้ท่อยาวก็ไปที่หลังเขาเหมือนนักวิ่งอ่ะนักวิ่งวิ่ง100เมตรกับวิ่ง400เมตรเอาเลยวิ่งแข่งกันเลยครับนักวิ่ง100เมตรย่อมไปถึงเส้นชัยก่อน400เมตร